เช้าวันนั้นอะคิดว่าจะได้เพราะว่าแบบเหมือนยังไม่ได้เอารองเท้าแบบสำหรับใส่ไปงานก็เลยแบบนั่งมอไซค์ไปเอารองเท้าแบบแล้วชื่อมอไซค์เป็นพี่สุชาติก็เลยแบบเฮ้ยเป็นลางหรือเปล่าก็เลยทันทีที่ตกรอบใช่ไหมคะก็มีงานเข้ามาเลยค่ะมีงานเป็นภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอคือเขาติดต่อมาว่าเออเนี่ยเห็นเทปรอบBattle แล้วเขารู้สึกว่าวีสามารถสื่ออารมณ์ผ่านดวงตาได้แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นหนังได้ก็เลยเรียกไปแคสแล้วก็แคสผ่านทีนี้ก็ไหนๆก็เล่นหนังเขาเลยให้เล่นใช่ไหมปุ๊บเขาบอกเออไหนๆก็เล่นแล้วอ่ะงั้นเธอก็ลองให้หนังด้วยเลยก็เลยกลายเป็นว่างานแรกที่เข้ามาในวงการมันเป็นทั้งหนังและเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะภาพยนตร์จริงๆเราเรียนเป็นเบื้องหลังใช่เขียนบทการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่แบบเรื่องการแสดงคือเราชอบเองด้วยแหละตั้งแต่เด็กๆก็คงคิดว่าอยากแสดงอยากร้องเพลงอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปเรียนตรงนั้นนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากเรียนเหมือนเป็นคนชอบดูหนังมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนการแสดงไปเลยทำไมถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบคือโอเคมันหลายๆคนเขาแบบ get into it แบบลึกๆได้แต่เรารู้สึกว่าแบบเราไปหาเรียนข้างนอกแล้วเราอยากรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วการพี่เรียนภาพยนตร์เราก็รู้สึกเราชอบการเขียนบทคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนฉลาดขนาดนั้นนะแล้วเป็นคนที่คิดไม่ใช่คนคิดซับซ้อนเป็นคนคิดน้อยก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเราไปเขียนบทอ่ะเราน่าจะฝึกให้ตัวเองคิดได้แบบซับซ้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยเป็นงานดนตรีมากกว่าการแสดงยังไม่ได้รับเป็นแบบเหมือนเราก็โฟกัสออนเพลงเราก็ได้แบบตอนนั้นก็แบบเหมือนไปอยู่ค่ายถูกไหมพอแบบจบ The Voice ได้เข้า Universal แล้วก็ได้ทำเพลงได้แบบได้ explore นู่นนี่นั่นมีไปโชว์ไปร้องโชว์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบโชว์กิกส์มากกว่าเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทำทีละอย่างออกมาแล้ววีดันโชคดีตรงที่วีมีหนังปีละเรื่องคือพอวีเรื่องฝากไว้เสร็จปุ๊บวีมีเจต่อพอเจเสร็จปุ๊บวีมีโอเนกาทีฟกับพรจากฟ้าต่อแล้วคือมันก็แบบมีได้ไปร้องเพลงละครได้ไปร้องเพลงโฆษณาได้ร้องเพลงตัวเองได้แบบมันมีอะไรให้ทำอยู่เรื่อยๆก็ตามสเต็ปค่ะก็คือแบบเขาก็เรียกไปแคสก็ไปแคสปุ๊บอ้าวได้แล้วก็ได้เล่นแล้วเราก็แบบในตอนนั้นคือแบบโหเล่นกับแบบนักแสดงใหญ่ด้วยพี่ซันนี่กับพี่ใหม่ก็ไม่อยากให้ดูเป็นแบบอีนี่เป็นเด็กที่ไหนเป็นดาราใหม่หรือแบบนักแสดงใหม่ก็อยากให้แบบเราต้องทำให้ดีที่สุดของเราเลยนะอะไรเงี้ยก็ต่างนะแต่บางคนก็บอกว่ามันดูไม่ต่างคือวีคือมีคนมองว่าวีเป็นคนดุถูกไหมมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนั่นคือทำไมเขาถึงให้แบบมันอาจจะเข้ากระเจตรงนั้นหน่อยนึงไม่คือจริงๆแล้ววีแค่เป็นคนแบบชัดเจนสมมติวีไม่ได้เป็นคนแบบดุอย่างนั้นแต่แค่วีชัดเจนว่าวีชอบแบบนี้เพราะอะไรวีมีเหตุผลรองรับแล้วทำไมมันถึงไม่ควรเป็นแบบนี้วีมีเหตุผลรองรับมันเลยแบบเพราะวีมีเหตุผลอะมันก็เลยแบบก็เลยมันควรเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมั้งไม่รู้อะคิดคือไม่ตอนแรกไม่ตอนเล่นหรืออะไรก็ตามไม่คิดเลยไม่คิดแบบดูหนังก็ไม่ได้คิดจนกระทั่งเช้าวันที่จะประกาศรางวัลอะคิดว่าจะได้เสนอชื่อแล้วคือยังไงเสนอชื่อแล้วตอนนั้นตอนแรกก็ไม่ได้ตอนยังไม่ได้คิดว่าจะได้หรืออะไรเงี้ยยังไม่กล้าคิดอะไรเงี้ยแต่ตอนเช้าวันนั้นอะคิดว่าจะได้เพราะว่าแบบเหมือนยังไม่ได้เอารองเท้าแบบสำหรับใส่ไปงานก็เลยแบบนั่งมอไซค์ไปเอารองเท้าแบบแล้วชื่อมอไซค์เป็นพี่สุชาติก็เลยแบบเฮ้ยเป็นลางหรือเปล่าก็เลยพอดีตาพี่สุชาติก็เลยแบบหรืออาจจะได้ก็ได้นะอะไรเงี้ยคือตอนที่เขาแบบให้เหมือนกล่าวสปีชอย่างเงี้ยตอนในหัวก็แบบเอ๊ะพูดไม่พูดดีนะเมื่อเช้าได้นั่งมอไซค์พี่สุชาติแต่ก็เอ้ยเรายังเป็นน้องใหม่อยู่ยังไม่กล้าแบบซ่ามากก็เลยแบบตอบแบบเรียบร้อยไปก่อนได้สิแบบอย่างวีไม่ใช่สายดีว่าวีไม่สามารถลองดีว่าได้ตอนช่วงเด็กๆโอ้โหแบบแหกปากเข้าไปสิตอนเด็กๆคือแบบคริสตินาอากิเลร่าอย่างเงี้ยแบบร้องแบบว่ามู่หลานนะแบบ
อะไรนะคืออะไรอย่างเงี้ยแบบตะโกนเข้าไปเหอะแบบแม่บอกอ้อยเสียงแหลมแบบตอนเด็กๆถ้าถามมีตอนเด็กๆมีจะตอบว่าวีเห็นตัวเองในแบบเส้นทางนี้มากๆเราจะเห็นภาพแบบนั้นแบบชัดมากแต่พอมันโตขึ้นมามันก็มีอะไรทำมากขึ้นไอ้ภาพพวกนั้นมันก็จะแบบเก็บไว้แบบลึกๆในหัวที่แบบไม่ได้มาโฟกัสขนาดนั้นแต่ถามมันก็เป็นหนึ่งในความฝันของเราเอาจริงๆป้าวีเป็นคนเพ้อฝันมากเพราะฉะนั้นเพ้อฝันไปเถอะถ้าแบบถ้าพอเราเพ้อฝันแล้วมันทำให้ใจเรามุ่งไปทางนั้นอะวีมันจะแบบมันจะทำให้เป็นจริงได้ในที่สุด